5เหรียญที่โบจะช้อนถือระยะยาวหากตลาดกับตัวเราอาจจะไม่ได้เห็นราคานี้แล้วนะฮะแต่วันนี้โบจะมาพูดถึงทั้ง5เหรียญนั้นให้เพื่อนๆฟังกันนะครับ Here we go สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอคริปโตโบโบนะครับเพื่อนๆคงจะเซ็งใช่ไหมฮะว่าตลาดมันแดงมากเลยแต่สำหรับโบนั้นโบมองว่าคริปโตนั้นคืออนาคตฮะจะหยอดเงินเข้าไปจนไปนอนใต้สะพานลอยนะครับก็เลยยังมองหาเหรียญที่ยังคอยช้อนอยู่เสมอและตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นก็รู้สึกว่าช้อนจะหักไปหลายช้อนเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่สนใจฮะเพราะว่าเรายังไหวฮะแค่กินมาม่านิดหน่อยเองโอ้โอเคฮะแล้วทั้ง5ตัวนั้นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวโบจะพูดให้เพื่อนๆฟังในคลิปนี้นะครับและหากเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจโบทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนอยากสนับสนุนให้ค่าขนมโบเนี่ยก็สามารถกดปุ่มจอยตรงนี้ได้เลยนะครับมันขึ้นปุ่มนี้เพราะว่าโบไปกดปุ่มจอยให้ตัวเองนะครับโอเคงั้นขอย้ำอีกเรื่องนึงนะฮะก็คือว่าคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะฮะโบเพียงนำข่าวสารดีๆมาพูดให้เพื่อนๆดูอยู่รีเสิร์ชเอาเองแค่นั้นแหละครับไปงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากเหรียญแรกเลยนั่นคือเจ้าเหรียญเซโลนั่นเองนะฮะทำไมโบถึงสนใจเจ้าเหรียญเซโลในเชิงลึกโบพูดถึงมันยังไงบ้างนะครับไปดูคลิปนี้เลยฮะไล่ไปดูเลยนะครับเพราะว่าในคลิปนั้นโบพูดถึงสาเหตุหลักๆที่โบชื่นชอบเจ้าเซโลไปแล้วนะครับแล้วตัวเชนเซโลเองก็มีความน่าสนใจในด้านของแบ็กเกอร์ของเขาไม่ว่าจะเป็น A16C Polychain Coinbase Jack Dorsey นะครับก็คือมีแต่แบ็กเกอร์โหดๆทั้งนั้นเลยแล้วตอนนี้มูลค่า Market Cap ของเขาก็ต่ำมากๆนะครับเมื่อเทียบเท่ากับเชนเลเยอร์1ของตัวเองซึ่งเชนเซโลนั้นก็เป็นเชน EVM หรือว่าพูดง่ายๆคือใช้กับเจ้า MetaMask ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนั่นเองนะฮะและที่สำคัญก็คือลิสต์อยู่บน Binance ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหรียญที่ Market Cap ต่ำมากๆนะฮะสำหรับเหรียญที่เป็นเชนเลเยอร์1ของตัวเองแล้วก็อยู่บน Binance พูดไปถึง potential ของเขาที่จะสามารถเข้าถึง mass user ได้เพราะว่า chain layer 1ของเขาตั้งใจที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าหรือเจาะกลุ่ม user ที่จะโฟกัสการใช้งาน DeFi และ blockchain บนมือถือนั่นเองนะฮะโหเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับโบเนาะและหากวันนึง ecosystem ของเขาเติบโตเนี่ยคุณก็จะมีสิทธิ์เป็นต้นสายในเหรียญต่างๆบน ecosystem ของเขาได้ง่ายๆนะครับถ้าหากว่าคุณเป็นต้นสายเหรียญ launchpad นั่นเองและตอนนี้ก็มี launchpad ตัวนึงที่เปิดตัวบน chain zero นั่นคือเจ้าเซโลลอนช์นะครับและเพื่อนๆยังมีโอกาสเป็นต้นสายอยู่นะฮะเพียงแค่ไปเข้าร่วมกรีมแคมเปญนี้เองนะครับก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับไวลิสIDOนั่นเองนะฮะเดี๋ยวโบจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างใต้คลิปนะครับไปทำกันได้เลยฮะมาไปต่อกันที่1ตัวนะครับนั่นก็คือเจ้าเหรียญลักโซหรือว่าลูกโซนั่นเองนะครับไม่ใช่โถมันแค่อ่านคล้ายๆว่าลูกโซนะครับแต่ว่าตอนนี้ Market Cap ของเขาก็ยังอยู่ที่ประมาณ200กว่าล้านดอลลาร์สำหรับโบโบมองว่ามันต่ำมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่า Founder ของเชนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ใน Founderของ Ethereum Foundation นั่นเองนะครับซึ่งบุคคลที่อยู่ใน Ethereum Foundation เมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้ก็แยกย้ายมาทำเชนของตัวเองและแต่ละเชนก็ปังมากๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าเชน Solana Polkadot โอ้โหเพื่อนๆคงจะได้ยินกันทุกตัวเลยใช่ไหมครับและดู Market Cap ของแต่ละตัวสิทำไมไอ้ตัวนี้มันตามเพื่อนไม่ทันล่ะโอ้โหใจเย็นๆครับ Mainnet เขายังไม่เปิดเลยฮะถ้าให้พูดตรงๆเนี่ย Solana Mainnet ก็ยังไม่เปิดนะครับ งั้นเรามาดูดีกว่าว่า Luxo นั้นมันมีความน่าสนใจยังไงบ้างเริ่มแรกเลยสิ่งที่น่าสนใจของเขาก็อย่างที่โบบอกนะครับฟาวเดอร์ของเขาก็คือคุณแฟเบียนนะครับที่เป็นหนึ่งใน Founder ของ Ethereum Foundation นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยช่วงกระแสที่ผ่านมาคุณจะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะ Nike เข้าสู่โลก MetaverseAdidas เข้าสู่โลก Metaverse คุณเห็นไหมครับว่าคุณลืมอะไรหรือเปล่านะฮะพวก Chanel Louis Vuitton พวกแบรนด์ไฮเอนด์ต่างๆเนี่ยมีส่วนร่วมเป็น Advisor ของเจ้าโปรเจกต์ Luxo กันหมดเลยนะครับในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นคิดเอาเองนะครับโบไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอ้ยมี Nike อยู่ในนี้ด้วยเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเอ้าไม่รู้เลยนะฮะโอ้โหไปเอากาวไปกระปุกนะครับอันนี้คือระยะยาวสำหรับโบนะฮะโบก็บอกต้นคลิปนะครับโบจะถือระยะยาวนะฮะและเทคโนโลยีของเขาที่น่าสนใจก็จะเป็นเรื่องของ NFT หรือว่า ERC721 ERC11155อย่างเงี้ยครับก็ถ้าเกิดให้โบพูดลวกๆแบบไม่เข้าไปอินเดปเกินไปเนี่ยก็คือว่า NFT ใน NFT ใน NFT ครับเราลองนึกภาพง่ายๆว่าบางครั้งมันอาจจะมีเทคโนโลยีอะไรที่ทำให้โซเชียลแอคเคาท์ของเราพวก Twitter อะไรเนี่ยเป็น NFT หมดเลยและข้อมูลทุกอย่างในนั้นก็คือ NFT ข้างใน NFT นั่นเองนะครับอ่ะโบปล่อยกาวไว้แค่นี้แล้วกันนะครับไปลองศึกษากันเองเนาะถ้าหากว่าเรามองในเรื่องของ Market Cap บ้างโอกาสในการเติบโต Advisor แล้วก็ Founder ของเขาเนี่ยโอ้โหอันนี้มีโอกาสโก
to the moon มากนะครับเพราะว่าตอนนี้ exchange ที่เขา list เนี่ยยังไม่มีตัวโหดสักตัวเลยนะงั้นไปดูที่ตัวต่อไปนั่นคือเจ้าเหรียญ Elrond นั่นเองนะครับ Elrond นี้โบเชียร์ทุกคลิปทำมาหลายคลิปแล้วทำไมโบยังเชียร์อีกอ่ะเริ่มจากสิ่งแรกที่โบอยากพูดเลยก็คือความเสี่ยงของ Elrond นั่นเองนะครับเขายังไม่มี ecosystem ที่เปิดมากมายขนาดนั้นไม่สามารถเห็นได้แน่ชัดนะครับว่าทิศทาง DeFi ecosystem ของเขาจะออกมาเป็นยังไงแต่ณปัจจุบันนั้นมันกำลังเปิดตัวแน่นอนและโอกาสที่คุณจะเป็นต้นสายในเหรียญต่างๆในเชนของเขานั้นเยอะมากๆนะครับล่าสุดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้ว2ตัวนะครับนั่นก็คือ Mex หรือว่า MyR Exchange และอีกตัวนึงก็คือ Holoride นั่นเองแล้วคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่คุณถือเหรียญ Elrond แล้วคุณนำเหรียญ Elrond ไป stake เป็น validator หรือ delegator เนี่ยคุณจะได้ตั๋วลุ้นลงทุนในโปรเจกต์ต้นสายบนเชน Elrond นะครับและตัวล่าสุดก็คือเจ้า Holoride นั่นเองนะฮะซึ่งราคาของ Holoride นั้นเป็นยังไงบ้างโอ้โหโบพูดได้เลยว่าคุณได้ลงทุน200ดอลลาร์ถ้าคุณขายบนยอดคุณได้เงินไปเลยฮะเกือบ 30,000 ดอลลาร์นะครับโอ้โหโหดมากๆลงทุน 6,000 ผลตอบแทน1ล้านบาทนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยราคามันเริ่มดิ่งลงมาแล้วเนาะเริ่มต้นที่ประมาณ 0.04 นะถ้าโบจำไม่ผิดตอนนี้ก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ 40x หรือถ้าหากว่าคุณลงทุนไป 6,000 บาทตอนนี้คุณก็จะมีเงินประมาณ 200,000 กว่าบาทเลยนะครับและนี่คือความบ้าคลั่งของการที่คุณได้เป็นต้นสายในเชนที่มีคอมมูนิตี้ที่โหดนั่นเองนะครับโดยเฉพาะ Elrond เนี่ยเรื่องที่น่ากาวของเขาก็จะมีอีกนะครับเช่นเจ้า MyR application ที่จะทำให้คนทั่วโลกได้เข้าถึง DeFi บนมือถือได้คล้ายๆกับของเจ้าเชน Celo นั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างที่แต่โบอยากจะพูดไว้อย่างนึงก็คือ Elrond นั้นถึงจะรองรับ EVM แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถใช้ MetaMask กับเชนเขาได้นะครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจแต่ก็น่าจับตาดูเหมือนกันนะครับโอเคงั้นไปต่อที่1เหรียญ นะครับนั่นคือเจ้าเหรียญ Atom Cosmos นั่นเองตอมเนี่ยก็โผล่มาตั้งนานแล้วทำไมโบเพิ่งพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโบก็เข้าไปถือมันอยู่ตั้งนานแล้วมันก็ไม่ค่อยขึ้นสักทีนะถึงมันจะขึ้นมันก็ขึ้นไม่แรงนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยระยะยาวพูดตรงๆนะครับว่าระบบมัลติเชนเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับการที่แต่ละเชนนั้นจะสามารถสื่อสารกันได้ส่งแอสเซทข้ามหาถึงกันได้โดยไม่ต้องไปใช้บริดจ์ให้วุ่นวายเนี่ยเราคงนึกภาพออกใช่ไหมว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยและ Cosmos นั้นเขาก็เรียกตัวเองว่าเป็น Internet of Blockchains นะครับและเขาก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า IBC หรือ Inter Blockchain Communication นะครับซึ่งจะทำให้ผู้ที่มาสร้างบล็อกเชนของตัวเองบน Cosmos SDK เนี่ยสามารถสื่อสารกันได้คล้ายๆกับพวก Polkadot Parachain แต่ตรงนี้เขาจะเรียกเป็น IBC หรือว่า Hub นั่นเองนะครับสำหรับราคาเหรียญ Cosmos จะขึ้นไปสู้เท่า Polkadot ได้ไหมโบตอบเลยณปัจจุบันถ้าดูจาก utility เหรียญ Cosmos เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่า Polkadot มีการนำเหรียญของตัวเองเนี่ยไป utilize ในเรื่องของ Crowd Loan Parachain Auction แต่ Cosmos นั้นเป็นเชนที่เรียกได้ว่าทำการกุศลเลยนะครับขอยืมคำพูดจากคนใน community มาบอกเลยนะฮะว่าเชนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเหมือนเกิดขึ้นมาเพื่อทำให้แต่ละเชนนั้นสื่อสารกันได้เราเป็นพ่อพระนะครับไม่เชื่อนะฮะเพื่อนๆลองเข้ามาดูตัวนี้นะครับเจ้าเชน Terra Luna นะฮะมูลค่าตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25,000 กว่าล้านดอลลาร์นะครับในขณะที่เจ้าเชนที่ให้เซอร์วิสหรือว่าให้บริการเจ้า Terra Luna เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,000 หรือ 5,000 ล้านเท่านั้นเองนะครับและยังมีบล็อกเชนอีกหลายตัวมากที่บิ้วบน Cosmos SDK คุณลองคิดดูดิอีอย่างวันเนี้ยแต่การที่คุณถือเหรียญ Cosmos แล้วนำไปสเต็กบนเมนเน็ตของเขาเนี่ยก็ทำให้คุณสามารถมีโอกาสเป็นต้นสายหรือได้รับ Airdrop เหรียญอื่นๆเช่นกันนะครับก็ลองไปศึกษากันดูได้เนาะไปงั้นเรามาต่อกันที่อีก1เหรียญสุดท้ายนะครับแต่ว่าไม่ท้ายสุดนะฮะนั่นก็คือเจ้าเหรียญ Near Protocolนั่นเองนะครับสมัยก่อนตอนที่ Near Protocol Launch เนี่ยเขาพูดกันเลยว่าจะเป็น Ethereum Killer นะฮะแต่ตอนนี้นะครับเหมือนจะไม่มีใครกล้าพูดเลยนะฮะเพราะว่าจะโดนคิวซะเองนะครับล้อเล่นนะฮะเจ้าเชน Near Protocol เนี่ยโบพูดได้เลยว่ามี Backer หรือ Founder ที่มี Community ที่แข็งเหมือนกันนะครับแต่ในเรื่อง Tech เนี่ยของ Near Protocol โบยังไม่ได้ลงไปลึกขนาดนั้นนะครับเพราะยังไม่มีเวลาศึกษาแบบเชิงลึกเพียงแต่รู้ว่ามีตัวไหนหน้ากาวบนโปรเจกต์ของเขาบ้างแต่สิ่งที่โบอยากจะพูดไว้เลยก็คือเชน Near Protocol นั้นไม่ใช่EVM compatible นะครับคุณไม่สามารถใช้เจ้า MetaMask กับ Chain Near ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าคุณอยากนำ asset หรือว่านำสินทรัพย์ของคุณโยกจาก Chain อื่นๆเข้า Chain Near เนี่ยมันก็ทำได้ยากเนาะเพราะปัจจุบันเนี่ยมันยังแทบไม่มี exchange ไหนเลยที่ทำอย่างนั้นแต่ว่าล่าสุดเนี่ย Near Protocol เขาก็ได้เปิดตัวเจ้า Rainbow Bridge เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทำให้ DeFi user แต่ละท่านเนี่ยสามารถที่จะโอนเหรียญเนี่ยข้ามจาก Chain Ethereum เข้าสู่ Chain Near ได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยการจะเข้ามาเล่นเนี่ยมันดูวุ่นวายยุ่ง
ยากนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีก1เหรียญที่โบ้อยากจะพูดถึงเลยตัวนี้เพื่อนๆไม่ควรพลาดนะครับนั่นก็คือเจ้าเหรียญออโรรานั่นเองนะฮะเหรียญออโรรานั้นเป็นเหรียญอีกตัวนึงที่มาเหมือน Moonbeam for Near Protocol เลยนะครับทำให้ Chain Near Protocol นั้นรองรับ EVM ได้นั่นเองนะฮะและ Market Cap ของเขาก็ยังต่ำมากๆนะครับแต่ Fully Diluted ก็ไม่ได้ต่ำนะครับอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่งงว่า Fully Diluted กับ Market Cap ปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันยังไง Market Cap ปัจจุบันจะเอาราคาเหรียญไปคูณกับจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในระบบณปัจจุบันแต่ว่า Fully Diluted เนี่ยเขาจะนำราคาเหรียญไปคูณกับจำนวนเหรียญที่จะเกิดขึ้นหรือที่จะมีนะครับทำให้มันดูเยอะมากๆเลยเนาะก็แปลว่าตอนนี้อาจจะมีเหรียญออโรราอยู่ในระบบสัก1ล้านเหรียญแต่ใน10ปีเนี่ยจะมีปลดออกมาทั้งหมด100ล้านเหรียญอ่ะฟีลลิ่งประมาณนั้นนะครับแล้วสิ่งที่น่าตลกมากๆเลยก็คือ Near Protocol นั้นถึงจะเป็นเชนเลเยอร์1ของตัวเองก็จริงและได้รับการฟันดิ้งสูงถึง21ล้านดอลลาร์แต่ออโรราที่จะมาเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างเขากับ Ethereum เนี่ยกลับได้รับการฟันดิ้งสูงถึง12ล้านดอลลาร์นะครับตอนนั้นก็เป็นเพียง First Round ของเขานั่นเองนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเกือบจะกลบไปแล้วอ่ะลุงนี้สร้างเชนตัวเองเลยดีกว่ามั้ยฮะออโรรานะครับโอเคก็เพื่อนๆก็ลองไปศึกษากันได้เข้ามาดู Market ซะว่าต้องซื้อที่ไหนนะครับอันนี้โบก็พูดไว้เลยว่าลองไปศึกษากันเอาเองเนาะโอเคครับจบแล้วนะครับสำหรับคลิปพูดถึงทั้ง5เหรียญที่โบ้จับตามองและกล้าที่จะถือระยะยาวนะฮะสมมติว่าโบ้ดอยเนี่ยเพื่อนๆก็รู้ไว้เลยนะครับว่าเพื่อนๆไม่ได้ดอยคนเดียวนะฮะแต่ก็อยากจะย้ำอีกอย่างนึงนะครับว่าควรจะดู your own research ด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิปบอกโบ้ได้เลยว่าเฮ้ยคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปที่โบ้ทำหรือว่าชื่นชอบตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์คลิปให้โบ้ด้วยนะครับและเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนโบ้ตอนนี้ก็มี2ทางสามารถกดปุ่มจอยเพื่อให้ค่าขนมโบได้เลยหรือว่าจะเข้าคอมมูนิตี้ Discord ที่ตอนนี้โบเปิดรับสมัครเป็นรายปีอยู่นะครับเอาเป็นว่าข้างในนั้นเราจะได้รับข่าวสารต้นสายเยอะแยะมากมายที่โบไม่สามารถพูดในที่สาธารณะได้นั่นเองนะครับจะบอกว่าห้องมันแชร์หวยอย่างเดียวก็พูดไม่ถูกนะครับแต่ว่าข้างในห้องนั้นก็จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆเข้าใจจะมีคอร์สให้มือใหม่นั้นปูพื้นฐานและสามารถลุยไปกับโบและคอมมูนิตี้ได้นั่นเองนะครับแปะงั้นเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ